วันนี้ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกนะครับตอน10โมงศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี47ครับนะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะครับจำเลยมีทั้งหมด6คนเป็นตำรวจทั้งสิ้นนะครับเป็นดาบตำรวจ3นะครับแล้วก็เป็นนอกนั้นก็เป็นตำรวจสัญญาบัตรนะครับดาบตำรวจอังคารคำมูลนานะครับดาบตำรวจสุทธินันโนนทิงดาบตำรวจพันศิลอุปนันนะครับนี่จำเลย1ถึง3นะครับจำเลยที่4พันตำรวจโทสำเภาอินดีอดีตสารวัตรสภ.เมืองกาฬสินธุ์พันตำรวจเอกมนตรีศรีบุญลือนะครับนี่เป็นอดีตผู้กำกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์และพันตำรวจโทสุมิตรนันสถิตอดีตรองผู้กำกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์จำเลยที่1ถึง6นะครับซึ่งโจทยื่นฟ้องว่า22กรกฎาคมปี47จำเลยที่1ถึง3และจำเลยที่6ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ร่วมกันเจตนาฆ่านายเกียรติศักดิ์ถิตบุญครองอายุ17ปีเท่านั้นนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รถมอเตอร์ไซค์ขณะนำตัวออกจากโรงพักด้วยการบีบรัดคอจนตายเหตุเกิดที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับจากนั้นจำเลยทั้ง6ก็ปิดบังเหตุแห่งการตายของนายเกียรติศักดิ์โดยร่วมกันย้ายศพจากท้องที่เกิดเหตุไปแขวนคอไว้ที่กระท่อมนาบ้านบึงโดนนะครับอยู่ที่จังหวัด101เลยครับระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง27เมษายน48จำเลยที่4 5 6ร่วมกันข่มขู่พยานเพื่อให้การอันเป็นเท็จนะครับศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบหักล้างกันแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงพิพากษาว่าดาบตำรวจอังคารดาบตำรวจสุทธินันดาบตำรวจพนศิลป์คือจำเลยที่1ถึง3มีความผิดฐานย้ายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายจำคุกคนละ1ปีย้ายศพนะฮะครับและให้ประหารชีวิตจำเลยที่1ถึง3ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับเมื่อรวมโทษแล้วก็ให้ประหารชีวิตจำเลยที่1ถึง3สถานเดียวคือดาบตำรวจเนี่ยโดนประหารชีวิตหมดเรียบวุฒิทั้ง3เลยนะครับครับพันตำรวจเอกมนตรีศรีบุญลืออดีตผู้กำกับจำเลยที่5กระทำผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญานะครับเพื่อช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษให้จำคุก7ปีส่วนพันตำรวจโทสุมิตรนันสถิตอดีตรองผู้กำกับจำเลยที่6กระทำผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนจำคุกตลอดชีวิตมียกฟ้องคนเดียวนะครับคือจำเลยที่4พันตำรวจโทสำเภาอินดีนะครับยกฟ้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าคดีฆ่าอำพรางคดีนี้นะครับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ทำการสืบสวนนะครับเนื่องจากญาติคนตายเนี่ยร้องเรียนว่าการตายของนายเกียรติศักดิ์อาจมีเงื่อนงำนะฮะเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลสมัยคุณทักษิณอดีตนายกตอนนั้นประกาศสงครามกับยาเสพติดกระทั่งเกิดคดีในลักษณะของการฆ่าตัดตอนจำนวนมากก็เป็นไปได้ว่าก็คือเขาลักทรัพย์แต่ก็กลายเป็นต้องตายนะในอีกคดีหนึ่งนะเป็นการฆ่าอำพรางคดีครับเอาไปแขวนคออำพรางคดีใช่ครับเอาวันนี้มีอีกคดีหนึ่งครับคดีที่เกิดขึ้น27ธันวาคมปี53น้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยฮะสมมุติว่าชื่อแพรแล้วกันครับแพรเนี่ยฮะครับที่ขับรถซีวิกแล้วก็ไปชนกับรถตู้จนกระทั่งทำให้มีคนเสียชีวิตคงจะจำกันได้นะแล้วก็คนตกลงมาข้างล่างก็มีนะฮะ27ธันวาคมปี53นะครับปรากฏว่าวันนี้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับเขาได้นัดให้ทั้งสองฝ่ายมาประชุมร่วมกันระหว่างญาติผู้เสียหายและจำเลยนะครับซึ่งศาลได้ออกหมายเรียกเมื่อ16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนี่นะฮะนี่ถือว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกนะฮะให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันก็คือทางน้องคนนี้เขาก็มาแล้วก็มาเจอกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตอย่างคุณทองพูนพานทองแม่ของคนขับรถตู้คุณทวินเช้าเที่ยงคุณแม่ของอาจารย์ศาสตราเช้าเที่ยงนะฮะแต่ว่าก็มากันไม่ครบนะฮะญาติบางฝ่ายก็ไม่ได้มาเพราะว่าไม่ได้รับหมายเรียกบ้างบ้างก็อยู่ที่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมานะครับหารือกันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะประมาณสัก3ชั่วโมงที่หารือกันหลังจากนั้นคุณหมอกฤตรอดอารีคุณพ่อของคุณเกียรติมันรอดอารีนะครับที่เสียชีวิตบอกว่าการประชุมร่วมกัน2ฝ่ายวันนี้นะฮะจำเลยก็คือน้องผู้หญิงเนี่ยนะครับนำพวงมาลัยมามอบให้กับญาติผู้เสียหายทั้งหมดแล้วก็พูดแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ
แล้วทางคุณหมอกฤษก็เล่าให้ฟังว่าญาติญาติของที่คนที่เสียชีวิตก็รู้สึกพอใจที่จำเลยมาพบแล้วก็กล่าวคำแสดงความเสียใจแล้วคุณหมอกฤษยังเล่าให้ฟังว่าน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้เนี่ยยังไม่กล้าเดินทางไปไหนมาไหนในที่สาธารณะกับครอบครัวเพราะว่าเคยมีคนพูดจาข่มขู่ด้วยทั้งที่เหตุการณ์มันก็ผ่านมาร่วมๆ2 ปีแล้วแล้วแต่ว่าบางคนก็จำได้จำหน้าน้องคนนี้เขาได้นะครับซึ่งคุณหมอกฤษก็บอกว่าญาติผู้เสียหายนะครับส่วนมากแล้วก็รู้สึกสงสารในตัวจำเลยก็คือน้องคนนี้แต่คดีก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่นะฮะก็ดีว่าถือเป็นครั้งแรกที่น้องเข้ามากล่าวแสดงความเสียใจนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมาประชุมกันทีนึงแล้วเรื่องเยียวยาแล้วทางญาติเขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้ยินคำขอโทษหรือคำเสียใจจากน้องคนนี้เลยนะวันนี้ก็มาวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆได้เจอกันแล้วก็วันนี้เป็นการประชุมเรื่องเยียวยาในครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะไม่มีแล้วนะฮะแล้วหลังจากนี้ก็ว่าเป็นไปตามกระบวนการนะฮะมีคดีหนึ่งนะครับที่เราเคยเล่าให้ฟังกรณีคนร้ายที่ตะเวนขโมยเงินในตู้บริจาคตามวัดต่างๆที่จังหวัดลำปางนี่นะครับแล้วก็สองผัวเมียใช่ไหมแฟนกันอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยทางตำรวจก็จับกลุ่มทั้ง2คนนี้ได้นำตัวมาแถลงข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งฝายจังหวัดลำปางจับกลุ่ม2สามีภรรยานะครับนายพงศ์สิริโพแก้วและนางสาวอิ๋วทรัพย์ชูงาม2คนนี้ก็ถูกจับพร้อมกับเงินสด4,702 บาทแล้วก็เสื้อผ้าหมวกแว่นตาอะไรต่างๆไขควงอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับทั้ง2คนเนี่ยตระเวนขโมยเงินในตู้บริจาคเนี่ยตามวัดต่างๆในจังหวัดลำปางเนี่ยมากกว่า7วัดใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการงัดตู้บริจาคทางตำรวจก็ติดตามสืบสวนนะฮะแล้วก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกได้เนี่ยออกติดตามแต่ว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยชิงเข้ามอบตัวกับทางตำรวจซะก่อนเข้ามอบตัวเองนายพงศ์สิริสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยจะแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวทำทีเข้าไปกราบไหว้พระตามวัดต่างๆพอสบโอกาสปั๊บเอาไขควงงัดเลยงัดตู้บริจาคโดยมีแฟนสาวเนี่ยเป็นคนดูต้นทางให้แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำชลบุรีเนี่ย4 ปีพอออกจากคุกปั๊บก็มาพบรักกับนางสาวอิ๋วแล้วก็แต่งงานกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเดือนที่แล้วเนี่ยที่แต่งงานใช้เงินไป 50,000 ก็ไม่มีงานทำด้วยเงินก็หมดเพราะว่าใช้จ่ายในเรื่องค่าแต่งงานไปแล้วนะฮะก็เลยอยากจะได้ค่าแต่งงานเนี่ยคืนเลยออกตระเวนงัดตู้นะครับที่มามอบตัวบอกว่าเนี่ยฝันเห็นพระสุพรรณกัลยาฝันนะฮะพระสุพรรณกัลยาในฝันบอกว่าให้เงินให้เอาเงินที่ขโมยไปเนี่ยเอามาคืนซะก็เลยกลัวฮะที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวนี่ก็ดีครับเป็นคู่แท้ฮะจำคนนี้ได้เลยเนี่ยจำได้ไหมหัวเถิกเถิบจำได้ที่เอางัดคีมออกมาจากกระเป๋านะฮะมามอบตัวก็ดีนะโทษหนักจะได้เป็นเบาครับใช้เงินจัดงานแต่งงานไป50,000แล้วเพื่อนฝูงเขาไม่ใส่ซองให้มันเลยเนี่ยสงสัยสงสัยให้น้อยให้ไม่ถึงวันนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับที่ตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกปทุมธานีนะครับคันประตูระบายน้ำวัดป่างิ้วหมู่3ที่ตำบลบ้านงิ้วนะครับซึ่งเป็นคันประตูระบายน้ำที่เพิ่งสร้างนะฮะตั้งอยู่ข้างโรงเรียนวัดป่างิ้วประตูอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณสัก100 เมตรนะครับเมื่อสำรวจดูรอบๆ บริเวณพบว่าประตูระบายน้ำแห่งนี้นะครับเพิ่งจะมีการสร้างคันปูนด้านข้างเสร็จไปไม่นานแต่เกิดมีแนวแผ่นปูนด้านข้างและคันปูนเนี่ยแตกหักเป็นทางยาวประมาณ 3-4 เมตรนะครับผู้สื่อข่าวพยายามตรวจสอบหาป้ายโครงการก็ไม่พบว่ามีการติดตั้งป้ายโครงการที่ระบุว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบชาวบ้านตำบลบ้านงิ้วท่านหนึ่งนะครับคุณประสิทธิ์นะครับคุณประสิทธิ์บอกว่าการก่อสร้างคันประตูระบายน้ำแห่งนี้เป็นโครงการของกรมชลประทานฮะมีผู้รับเหมางานทำอีกทีหนึ่งดำเนินการก่อสร้างคันประตูแห่งนี้มาตั้งแต่ 4-5 เดือนก่อนเสร็จไปสักเดือนเสร็จเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะฮะก็พบแนวคันปูนด้านบนเกิดแตกหักยุบตัวลงและแผ่นปูนที่ทำเป็นผนังด้านข้างก็แตกหักเสียหายเป็นทางยาวก็ไม่ทราบว่าการพังแบบนี้เนี่ยมัน
มันมาจากสาเหตุไหนนี่แหละฮะเป็นรอยแตกแบบนี้เลยนะฮะครับโอ้โหสร้างไม่ได้มาตรฐานหรือว่ายังไงนะฮะมันแตกเยอะขนาดนี้ดูสิฮะ 3-4 เมตรน่ะแอนเลยนี่ดูว่าโป่งเลยฮะโอ้นี่ๆๆนี่น้ำยังไม่มานะฮะน้ำยังไม่มาโอ้โหเพิ่งเสร็จไปสักเดือนนึงโอ้โหนี่ฮะและวันนี้นะครับวันนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.ร่วมกับ25หน่วยงานราชการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมนะครับเสมือนจริงที่บริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมนะฮะผู้สื่อข่าวน้องปลาคุณกมลเนตรนวลจันทร์จะพาท่านผู้ชมไปชมการซ้อมแผนน้ำท่วมครั้งนี้นะครับซ้อมแผนจำลองเผชิญเหตุน้ำท่วมแบบเสมือนจริงมีด้วยกัน4ขั้นตอนเริ่มที่การแจ้งเตือนภัยจากศูนย์สปภ.กทม.ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญในการกระจายข่าวแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนจุดที่2คือการอพยพผู้ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวต่อด้วยการนำผู้ประสบภัยเดินทางไปยังศูนย์พักพิงที่ได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลและจุดสุดท้ายคือการเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งกทม.ได้มีการจำลองเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่เข้ารื้อกระสอบทรายเหตุการณ์ภาพของชาวบ้านนะคะรื้อกระสอบทรายเป็นหนึ่งในการซ้อมแผนรับมือเตรียมการน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะจึงทำให้กทม.นะคะนำเหตุการณ์จริงมาปรับใช้เพื่อเป็นการเตรียมแผนในการรับมือป้องกันน้ำท่วมในปีนี้ค่ะที่สำคัญเนี่ยเมื่อได้มีการฝึกซ้อมนะครับได้คุ้นเคยกันนะฮะได้มีความชัดเจนในเรื่องว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละที่เนี่ยนะครับที่จะร่วมกันเข้ามาทำงานช่วยเหลือประชาชนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดทำให้การสื่อสารประชาชนสื่อสารต่อกันเนี่ยนะครับมีความมั่นใจยิ่งขึ้นครับการปรับแผนรับมือน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้เป็นการปรับแผนรับมือเดิมที่กทม.มีอยู่ให้สอดรับกับสภาวะการจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นจุดที่ดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความร่วมมือก็ดีครับที่ได้เห็น อะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวอักษรนั้นแปลสภาพเป็นการปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมการค่อนข้างชัดเจนนะครับมีครูมาจากประเทศญี่ปุ่น4คนด้วยการช่วยฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ผมก็พอใจในระดับหนึ่งครับที่ได้การฝึกซ้อมในวันนี้นะครับว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาอุทกภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในครั้งหน้าผู้ว่ากทม.บอกว่ายังมีความกังวลต่อการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าปีนี้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แต่เมื่อเกิดสถานการณ์จริงก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่มีการซ้อมโดยปัญหาที่สำคัญคือการประสานงานกับหน่วยงานอื่นแผนดีๆเนี่ยนะครับเวลาถึงเวลาเนี่ยเมื่อถึงเวลานำไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไปตามแผนเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินมันสร้างความกดดันหลายๆทางด้วยกันแล้วก็หน่วยงานอื่นอาจจะต้องไปช่วยในพื้นที่อื่นนะครับจะมาทุ่มเทช่วยกรุงเทพมหานครในพื้นที่เดียวคงไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการประสานงานระหว่างผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมแล้วกทม.ยังให้ความมั่นใจในการเตรียมรับมือเรื่องของการขุดลอกคูคลองโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงของกทม.18เขตว่าได้ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จสิ้น 90% พร้อมยังให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานเขตนำแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมไปปรับใช้กับพื้นที่เพื่อให้ทุกชุมชนรับมือกับเหตุน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้สมชัยหวนหอมถ่ายภาพกมลเนตรนวลจันทร์เนชั่นทีวีรายงาน